รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยบอกว่าหากมีการลดดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 นะคะกลุ่มธุรกิจรายใหญ่จะได้ประโยชน์ค่ะส่วนทางกับกลุ่ม SME แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ค่ะจะได้รับประโยชน์ไม่มากเพราะว่ากลุ่มนี้กู้ไม่เยอะค่ะโดยความต้องการของกลุ่ม SME แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะคือการเข้าถึงแหล่งเงินค่ะถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 แต่ถ้าเข้าถึงแหล่งเงินได้นะคะก็สามารถจะรับได้เหมือนกันส่วนตัวเห็นว่าสังคมกำลังหลงประเด็นกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยค่ะเราก็ต้องดูว่าไอ้รถสลึงเนี่ยสำหรับคนที่กู้แสนล้านเนี่ยดอกเบี้ยสลึงหนึ่งมันเยอะนะเห็นไหมอันนี้ต่างกันเนี่ยเราเวลามองที่ตรงนี้ก็ต้องมองดูเข้าไปลึกๆด้วยว่าคนมาดันเรื่องนี้เป็นกลุ่มที่เขาเป็นรายใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมปัญหาก็ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินปัญหาก็คือลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาลดคอร์สเขาเป็นหลายร้อยล้านเป็นหลายร้อยล้านถูกต้องไหมแต่ไอ้กลุ่มที่คุณกำลังมาบอก SME คุณกู้10 ล้านเนี่ยดอกเบี้ยคุณมันไม่เยอะใช่ไหมทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงแหล่งเงินได้ยากนะคะเนื่องจากว่า NPL ในปัจจุบันสูงค่ะก็ทำให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยกู้การแก้ปัญหานะคะภาครัฐต้องไปปรับโครงสร้างหนี้ค่ะขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะคะยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยหรือว่าชะงักงันนะคะจนเกิดวิกฤตขึ้นมาแต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะเหมือนคนไข้ติดเตียงเลี้ยงไม่โตค่ะโตไม่เลี้ยงไม่โตมาอยู่ผมพูดเสมอมันเหมือนคนไม่ฟื้นไข้นอนเลยนะนอนเตียงอ่ะติดเตียงอ่ะคนไข้ติดเตียงอ่ะใช่ไหมนะคนไข้ติดเตียงท่านคำตอบก็คือว่าเศรษฐกิจของเราแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่นิยามแต่คราวนี้เศรษฐกิจที่มันติดเตียงแบบนี้ติดลมแบบนี้เนี่ยแล้วมันโตต่ำ 1.9% แล้วถ้าคุณบอกว่า 1.9% มันดีมันผิดปกติเพราะปีที่แล้วมันโต 2.5% มันโตมาจากฐานเตี้ยๆก่อนหน้านั้นมีติดลบด้วยนะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของเราเนี่ยบวก 0.4% เองนะนายธนิตบอกว่าเศรษฐกิจไทยนะคะเป็นแบบนี้เพราะว่าติดล็อกรอบด้านค่ะโดยเฉพาะการส่งออกไทยที่ถูกซ้ำเติมจากปัจจัยภายนอกด้วยส่วนการท่องเที่ยวนะคะแม้กำลังฟื้นตัวแต่ว่าไม่ได้สร้างรายได้ต่อ GDP มากนักค่ะแล้วคนมาเที่ยวจ่ายตังค์น้อยทั้งคนไทยด้วยแห่ไปเที่ยวก็จริงแต่เที่ยวแบบพอเพียงใช่ไหมเที่ยวอย่างพอเพียงต่างชาติเราก็พบแล้วมาโอเคได้แต่ไม่ได้ทำให้ GDP เราโตอ่ะเห็นนะอันนี้เป็นการพิสูจน์แล้วนะให้ตัวส่งของเราเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้ส่งเลยติดลบปีนี้ครึ่งปีแรกไม่เกิน 1% บวกเพราะว่าลูกค้าคุณไม่มีตังค์เอ็กซ์พอร์ตนะส่งออกลูกค้าคุณไม่มีตังค์นะจีนเนี่ยยุบยาบเลยถ้าไม่ใช่จีนเนี่ยผมว่าเขาเป็นต้มยำกุ้งเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมืองใดในอดีตไปแล้วนะญี่ปุ่นเราก็รู้นะยุโรปลบกับเรื่องยูเครนรัสเซียเนี่ยนะกระเป๋าหมดละนายวิรทัยสันติประพบอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติค่ะโพสต์ Facebook เรื่องนโยบายการเงินไม่ใช่ยาเฉพาะทางนะคะใจความสำคัญบางส่วนค่ะบอกว่าในช่วงหลังนโยบายการเงินก็ต้องให้ความสำคัญกับเสถียรภาพระบบการเงินถ้าลดอัตราดอกเบี้ยต่ำไปนะคะหรือว่าใส่เงินเข้าไปในระบบมากเกินเนี่ยก็อาจจะเกิดฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์เกิดภาวะหนี้ท่วมเป็นเชื้อไฟนำไปสู่วิกฤตการเงินได้นะคะนโยบายการเงินไม่สามารถจะแก้ปัญหาเฉพาะจุดได้ค่ะนโยบายการเงินเป็นเหมือนน้ำเกลือค่ะที่ฉีดเข้าเส้นเลือดหลักแม้ช่วยให้คนไข้ดูสดชื่นขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าน้ำเกลือค่ะไม่สามารถแก้ไขอาการป่วยที่ต้องการยาเฉพาะทางได้ค่ะเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะก็ยังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่มีพลังมีอำนาจเหนือตลาดมากขึ้นขณะที่ธุรกิจ SME นะคะทำธุรกิจด้วยความยากลำบากค่ะไม่สามารถจะแข่งขันได้การแก้ปัญหาด้านการเงินแล้วก็สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจนะคะควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายกระจายสภาพคล่องทางการเงินมากกว่านโยบายการเงินค่ะซึ่งนโยบายกระจายสภาพคล่องนะคะมันต้องทำแบบมีเป้าหมายเฉพาะจุดที่ชัดเจนอย่างเช่นการเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ลดต้นทุนทางการเงินให้กับธุรกิจSME การเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนแล้วก็เร่งรัดกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจ SME เป็นต้นค่ะทีนี้ทางด้านของ KKP Research ค่ะมีการของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรรัตน์นะคะก็มีการประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะโดยบอกว่าจะโตที่ร้อยละ 2.6 เท่านั้นจากเดิมนะคะคาดว่าจะโตที่ร้อยละ 3.7 ค่ะ และเมื่อมองไปข้างหน้านะคะภาคการผลิตของไทยเสี่ยงชะลอตัวยาวค่ะจากปัจจัยความต้องการสินค้าแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยส่วนการท่องเที่ยวฟื้นตัวนะคะแต่ว่าจะไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่ำลงมากกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด -19 แล้วก็นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะคะที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเนี่ยฟื้นตัวได้ช้ากว่าเดิมค่ะหรืออาจจะไม่กลับมาในจำนวนเท่าเดิมค่ะสำหรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะบางส่วนก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบที่ชัดเจนแล้วนั่นตอกย้ำนะคะคุณภาวดีคุณจิรชาตาว่าภาครัฐเนี่ยต้องมีการใช้นโยบายการคลังด้วยประกอบกับเรื่องของการปฏิรูปแล้วก็ควบคู่ไปกับนโยบายระยะสั้นค่ะขอบคุณค่ะ